อาตมภาพมีความยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรมที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามแห่งนี้ซึ่งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรีแห่งที่หนึ่งนะในจังหวัดราชบุรีนี่ก็มีเพียงแห่งเดียวที่เป็นสำนักธรรมสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดและหมดทั่วทั้งประเทศที่ได้รับการจัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดโดยมติมหาเถระสมาคมนั่นก็คิดว่าคงมีประมาณเพียง20กว่าแห่งทั่วทั้งประเทศและในขณะเดียวกันก็ได้รับการอนุมัติจัดตั้งจากมหาเถระสมาคมให้เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดราชบุรีแห่งที่สองในจังหวัดราชบุรีนี้อีกด้วยซึ่งหมดทั่วทั้งประเทศก็มีเพียงประมาณ20กว่าแห่งเท่านั้นที่ได้รับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดเพราะฉะนั้นที่วัดแห่งนี้จึงเป็นวัดที่ได้รับการรับรองมีมติรับรองการจัดตั้งหรือให้จัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดด้วยแล้วก็เป็นสำนักเรียนเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดด้วยพร้อมกันวัดนี้ตั้งขึ้นโดยอาการอย่างนี้ว่าอาตมาเองกับพระมหาเถระผู้ใหญ่และญาติโยมผู้ทรงคุณวุฒิได้จัดตั้งโครงการธรรมปฏิบัติเพื่อประชาชนขึ้นที่วัดปากน้ำภาษีเจริญเมื่อปีพุทธศักราช2518โดยมีพระเดชพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดปากน้ำเป็นประธานและก็รองเจ้าอาวาสฝ่ายวิปัสสนาคืออาจารย์ของอาตมาและรองเจ้าอาวาสฝ่ายปริยัติองค์ปัจจุบันนี้คือพระธรรมธีรราชมหามุนีเป็นรองประธานสำหรับโครงการธรรมปฏิบัติเพื่อประชาชนวัดปากน้ำภาษีเจริญทำหน้าที่เผยแผ่หรือเผยแพร่ธรรมปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4ที่หลวงพ่อวัดปากน้ำได้สอนท่านได้ปฏิบัติและสอนให้ปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4ถึงธรรมกายได้เผยแพร่ธรรมะนี้ออกอากาศ30กว่าสถานีทั่วประเทศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518-19เป็นต้นมานับถึงเดี๋ยวนี้ประมาณ26-27ปีละ25-26ปีละแล้วภายหลังได้มาตั้งสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายขึ้นโดยตั้งเป็นโครงการพุทธภาวนาวิชาธรรมกายขึ้นที่วัดสะเกดหรือวัดภูเขาทองเพื่อมาจัดตั้งสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายขึ้นที่นี่เดิมมีเนื้อที่72ไร่ครึ่ง
คือเขตที่มีพื้นที่น้ำล้อมรอบทั้งหมดคุณชวนสอนสงครามซึ่งเป็นเจ้าของโรงพิมพ์ชวนพิมพ์ที่ถนนพระสุเมนใกล้สะพานวันชาติใกล้สะพานเฉลิมวันชาติยกที่ดินให้30ไร่แล้วก็ขายให้42ไร่ครึ่งตั้งเป็นสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายขึ้นโดยเจ้าประคุณหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธาจารย์หลวงพ่อวัดสะเกษองค์ปัจจุบันนี่แหละเป็นกรรมการมหาเถระสมาคมนี่แล้วก็เป็นเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเป็นประธานสถาบันนี้นะเป็นประธานสถาบันนี้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524ความมุ่งหมายสำคัญเพราะอาตมาได้ศึกษาธรรมปฏิบัติมาหลายสำนักแล้วมาลงปลงใจว่าธรรมปฏิบัติที่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านสอนท่านปฏิบัติและสอนตามแนวสติปัฏฐาน4และก็ปฏิบัติถึงธรรมกายนี่นะมีคุณค่ามากมีคุณประโยชน์มากใครปฏิบัติด้วยอิทธิบาทธรรมคือด้วยฉันทะความรักในธรรมปฏิบัติวิริยะความเพียรจิตตะใจจดจ่อมุ่งมั่นวิมังสาพิจารณาเหตุสังเกตผลแล้วธรรมปฏิบัตินี้ให้คุณมากในหลายอย่างหลายประการแต่ว่าจะยังไม่กล่าวในรายละเอียดเมื่อเห็นคุณอย่างนั้นจึงประสงค์จะเผยแผ่หรือเผยแพร่ธรรมปฏิบัตินี้ให้พระภิกษุสามเณรญาติโยมนำไปปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวและแก่หมู่คณะในท้องที่ของตนนั่นแหละการตั้งสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายขึ้นที่นี่พร้อมกับตั้งมูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกายขึ้นที่วัดสะเกษมุ่งหมายจะเปิดการอบรมธรรมปฏิบัติที่วัดสะเกษและมูลนิธินั้นเป็นนิติบุคคลโดยมีท่านศาสตราจารย์บัญญัติสุชีวะท่านประธานศาลฎีกาในยุคนั้นเป็นประธานท่านเป็นประธานจนกระทั่งท่านเกษียณและสิ้นชีวิตและบัดนี้ท่านอาจารย์อรุณงามดีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นเพื่อนกับอาตมาก็ขอเชิญท่านเป็นประธานมูลนิธิช่วยบริหารงานสืบไปพรุ่งนี้ท่านจะมาประชุมละทีนี้เป็นอันว่าสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายนี้เราตั้งขึ้นที่นี่เพื่อเปิดการอบรมธรรมปฏิบัติแก่พระภิกษุสงฆ์และญาติโยมสาธุชนที่ประสงค์จะเข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรมจากทั่วประเทศมาเข้ารับการอบรมที่นี่ได้จึงเปิดการอบรมที่นี่ตั้งแต่พื้นดินนี้คุณโยมนึกวาดภาพนะพื้นดินในเขตวัดที่มีน้ำล้อมรอบทั้งหมดไม่มีต้นไม้แม้แต่ต้นเดียวเป็นท้องนาที่ดินเขาเสียแล้วคุณโยมแก่ๆชื่อเฉยอยู่ข้างหลังนี่เป็นลูกจ้างเช่านานี้ของคุณชวนสอนสงครามทำนาจนมันทำไม่ได้ผลคุณชวนก็เลยขายต้นไม้ไม่มีสักต้นแม้ตรงที่เรานั่งนี่ก็เป็นปากเป็นคลองน่ะเป็นน้ำนะโยมต้นกกขึ้นเต็มจากนี่ไปโน่นต้นกกขึ้นเต็มมีนกเป็ดน้ำลงมาลงบ่อยๆนี่อาตมาก็ช่วงนั้นตอนนี้ยังไม่มีที่ตรงนี้ก็มาตั้งและเปิดการอบรมแก่พระ
สงฆ์จากทั่วประเทศที่เขาทราบแล้วเขามาขอเข้ารับการอบรมปีละสองรุ่นคือรุ่นกลางปีระหว่างวันที่1ถึง14พฤษภาคมทุกปีแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้นะรุ่นปลายปีก็1ถึง14ธันวาคมของทุกปีจนปัจจุบันนี้นะเปิดการอบรมมาเรื่อยตั้งแต่ปี2524-25มาเรื่อยแล้วก็เริ่มสร้างเริ่มปรับที่แล้วก็ปลูกต้นไม้แล้วก็สร้างทีละเล็กละน้อยเท่าที่โยมมีกำลังช่วยจนกระทั่งปี2529ความจริงแล้วอาตมาเองยังทำงานเป็นคารวาสนะเป็นคารวาสยังทำงานอยู่ที่สำนักข่าวสารอเมริกันดังที่บอกโยมแล้วว่าสำนักงานนั่นอยู่ที่ถนนสาทรใต้อยู่ติดกับซิตี้แบงค์เนี่ยโยมเห็นซิตี้แบงค์เนี่ยตรงใกล้สามแยกซอยสวนพลูหรือว่าสามแยกคอนแวนเนี่ยแต่อยู่ทางด้านสาทรใต้ติดถนนเลยนั่นแหละอาตมาทำงานที่นั่นทำงานในฐานะเป็นถ้าว่าภาษาไทยเราเรียกว่าข้ารัฐการคือเป็นราชการของรัฐบาลสหรัฐอาตมาทำที่นั่นทีนี้เมื่อได้ไปศึกษาปฏิบัติธรรมที่วัดปากน้ำเห็นคุณความดีอย่างมากอย่างนั้นนั่นแหละอาตมาจึงวางแผนชีวิตล่วงหน้าว่าต่อไป10ปีข้างหน้าตรงกับอายุ57ปีบริบูรณ์แปลว่าเมื่ออายุ47อาตมาเริ่มอธิษฐานจิตว่าต่อไป10ปีข้างหน้าจะบวชเพื่อเอาธรรมะที่ดีเนี่ยให้กับประชาชนแล้วก็ตนเองเพื่อบำเพ็ญบารมีด้วยนี่กล่าวโดยย่อซึ่งอาตมาจะกล่าวรายละเอียดนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราช91หรือเรียกว่าสวพ91ในวันพฤหัสที่จะถึงนี้พฤหัสที่แล้วนี่ได้พูดปัญหาเด็กวัยรุ่นพฤหัสหน้าจะพูดถึงว่าทำไมจึงมาบวชเป็นพระภิกษุทำงานอยู่แล้วนี่แหละแต่ว่าบอกโยมนี่บอกเพียงย่อเพื่อจะได้เร็วขึ้นว่าอาตมามีความประทับใจเห็นคุณค่าของธรรมปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4ถึงธรรมกายที่หลวงพ่อวัดปากน้ำได้ปฏิบัติและสอนศิษยานุศิษย์ให้ปฏิบัติเป็นธรรมะปฏิบัติที่มีคุณค่าแก่ชีวิตมากเพราะเมื่อปฏิบัติถึงธรรมกายแล้วหรือแม้แต่โยมเห็นดวงใสแล้วเกิดอภิญญาอภิญญาคือความสามารถพิเศษเช่นทิพจักษุทิพโสตเป็นต้นเห็นนรกเห็นสวรรค์ได้แล้วนี่แหละมันดีตรงนี้แหละคนเรามันเห็นแล้วมันรู้จักนรกสวรรค์มีจริงอย่างไรแล้วก็ทำบุญอย่างไรได้รับผลอย่างไรทำบาปผิดศีลผิดธรรมแล้วได้รับผลอย่างไรอย่างไรมันเห็นกันตรงนี้ยิ่งถึงธรรมกายแล้วก็ยิ่งเห็นง่ายเข้าเห็นชัดขึ้นทำให้เราเข้าใจโลกนี้โลกหน้าเข้าใจเวียนว่ายตายเกิดเข้าใจไปถึงเรื่องพระนิพพานนี่แหละที่อาตมาเห็นคุณค่าในข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือว่าใครปฏิบัติด้วยอิทธิบาทธรรมคือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาแล้วเป็นผลดีแก่ชีวิตผู้นั้นทุกคนไม่มีเว้นนี่แหละอาตมาเห็นดีตรงนี้เพราะฉะนั้นจึงเปิดอบรมที่นี่เป็นประจำเพื่อให้พระเขาเอาไปใช้
พื่อไปช่วยสังคมประเทศชาติแล้วตัวเอง10ปีข้างหน้าจะบวชแล้วก็เปิดสอนที่เริ่มแรกที่ในอุโบสถวัดสะเกดและตอนหลังก็ไปตั้งสำนักงานมูลนิธิที่ศาลาการเปรียญวัดสะเกดเปิดสอนในกรุงเทพทุกวันอาทิตย์และก็ทุกวันจันทร์วันพฤหัสตอนเย็นมาตั้งแต่นั้นน่ะมาจนเพิ่งสิ้นปีที่แล้วนี่ปีใหม่นี่ก็เลยถอนตัวจากวัดสะเกดมาสอนที่นี่แห่งเดียวแต่ก่อนสอนสองแห่งวิ่งรอกที่นี่มาสอนที่นี่แห่งเดียวทุกวันอาทิตย์จึงมีที่นี่คุณโยมต่อไปถ้าตั้งใจหรือประสงค์จะมาปฏิบัติธรรมะที่มีคุณค่าแก่ชีวิตให้สูงมาปฏิบัติที่นี่โดยขึ้นรถที่ปากทางเข้าวัดสะเกดนี่พรุ่งนี้เขาจะมาแล้วรับญาติโยมมาพรุ่งนี้มีมากมีน้อยก็รับกันมามาปฏิบัติพอถึงบ่ายสองโมงครึ่งก็กลับเหมือนกับโยมเนี่ยเปียบเลยมีทุกวันอาทิตย์โยมไปขึ้นรถได้ไม่ต้องเสียค่าโดยสารมาปฏิบัติได้ทุกวันอาทิตย์นี่แหละอาตมาประสงค์อย่างนี้ทีนี้อาตมาได้วางแผนชีวิตไว้ว่าจะบวชใน10ปีข้างหน้าอาตมาก็พอครบ10ปีโดยอยู่กับครอบครัวเหมือนพี่น้องทดสอบตัวเองปี2527 26ก็ลาออกแล้วยื่นใบลาแล้วยื่นใบลาออกก่อนเกษียณ3ปีได้รับบำนาญได้รับเงินบำเหน็จเงินก้อนยกให้ครอบครัวไปแล้วก็มาได้บำนาญเมื่ออายุ65ปีก็ยกให้เขาไปบำนาญได้ตลอดชีวิตนะแต่ไม่ได้เต็มอะได้1ใน4เพราะบำเหน็จเอาไปแล้วก่อนเอาไปก่อนแล้วก็เลยได้บำนาญ1ใน4ของเงินเดือนก็เลยยกให้เข้าไปเราบาทใบเดียวก็เข้าวัดยุติธรรมไหมอย่างนี้ยุติธรรมนะโยมยุติธรรมนะนี่ก็เลยบวชปี2529ความจริงไม่ใช่ปี2527นะเมื่อกี้ถ้าพูดก็แปลว่าผิด2529แต่อายุ57ปีเต็มมันลงท้าย7เหมือนกันนะอายุ57ปีเต็มก็ย่าง58นี่แหละที่มาที่ไปพอบวชเสร็จอาตมาก็เรียนบาลีด้วยเรียนนักธรรมด้วยแบบเนนแบบพระแล้วก็รวบรวมผู้ที่มีอุดมการณ์หรือมีคติธรรมเหมือนกันนี่ตรงนี้โยมต้องดูให้ดีนะวัดเนี่ยรวบรวมเพื่อนภิกษุที่มีคติเหมือนกันว่าเราจะเสียสละเพื่อพระศาสนานี่มาอยู่ร่วมกันที่นี่มาบำเพ็ญบารมีด้วยกันที่นี่นั่นในยุคแรกในยุคแรกเพราะฉะนั้นคุณโยมนึกวาดภาพว่าอาตมาน่ะมันย่าง58นี่บวชก็เรียนบาลีเรียนนักธรรมเพราะฉะนั้นเพื่อนนักเรียนของอาตมาก็คือสามเณรกับพระหนุ่มพระหนุ่มเนนน้อยนั่งเรียนนักธรรมก็อายุ16ขวบอยู่ใกล้ๆเป็นเพื่อนกันท่องหนังสือถ้าโยมสงสัยว่าอาตมาเนี่ยการศึกษาทางโลกก็สูงพอสมควรทำงานก็ดีพอสมควรเป็นนักวิชาการแล้วทำไมต้องมาเรียนอีกก็เพราะตั้งใจมุ่งมั่นว่าจะเอาธรรมะเนี่ย
ที่เราศึกษาและทำความเข้าใจดีแล้วปฏิบัติได้ประสบการณ์บ้างเอามาเผยแผ่ให้กับญาติโยมแต่ในการเผยแผ่หรือเผยแผ่ธรรมะเนี่ยถ้าความรู้เราไม่เพียงพอไม่เต็มอะไรที่เนนรู้แม้เนนเป็นเด็กเนี่ยเรียนนักธรรมตรีนักธรรมโทเด็กรู้แต่เราไม่รู้ข้ามไปเสียด้วยความประมาทก็อายเด็กมันถ้าเผื่อพูดผิดและในเรื่องธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งลงไปถ้าเราไม่เรียนบาลีซึ่งเป็นภาษาที่ทรงไว้ซึ่งพระพุทธพจน์แล้วชาไหนเราจะรู้เท่าเขาเรารู้ก็เปลือกนอกยังไม่ลึกซึ้งลงไปในภาษาก็ต้องเรียนบาลีด้วยนี่เป็นเหตุให้อาตมานี่เรียนบาลีทั้งที่แก่ๆเรียนร่วมกับนักเรียนเป็นเพื่อนหนุ่มๆ หนุ่มน้อยที่นั่งๆแถวๆนี้แหละทีนี้หลังนี่นั่งๆ นี่คือว่าบวชทีหลังที่เห็นนี่บวชทีหลังบวชรุ่นอาตมาหรือว่าหลังจากนั้นมาหนุ่มๆ นี่เขาไปแล้วไปเรียนหนังสือล่ะปฏิบัติภาวนาแล้วก็ไปเรียนเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นอาตมานี่จึงเรียนและสอบมาจนถึงอายจนถึงกี่ปีล่ะก็8ปีเพราะเริ่มต้นเสียไป2ปีแล้วก็สอบได้ถึงปริยัติธรรม6ประโยคเป็นพระมหาเมื่ออายุเมื่อปีพุทธศักราช2534มาถึงนี่ก็10ปีได้เป็นวัดพอดีวัดนี้ได้รับการตั้งขึ้นชื่อว่าวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามเอาล่ะก็เป็นอันว่านี้คือเรื่องราวของการสร้างวัดวิวัฒนาการมาถึงปี2534ได้เป็นวัดอาตมาก็เลยได้รับการคัดเลือกและตั้งเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็บริหารมาโยมจะเห็นว่าพระวัดนี้มีแต่หนุ่มๆทั้งนั้นมีแต่หนุ่มๆทั้งนั้นที่แกมีไม่กี่คนนะที่แกมีไม่กี่คนเพราะหนุ่มๆและแม้แก่ที่บวชมาเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะมาบำเพ็ญบารมีมาทำคุณประโยชน์ให้กับตนเองก่อนตายฟังให้ดีนะอายุเป็นมนุษย์นี่น้อยนักน้อยเหมือนเราเห็นมดเห็นปลวกเทวดาก็เห็นเราน้อยนิดเดียวอายุเราเพียง 6-70 โดยเฉลี่ยก็ไปกันแล้วนะที่จะเหลืออยู่ถึง70 80ขึ้นไป80 90น้อยเต็มทีเพราะฉะนั้นเรามีอะไรเป็นแก่นสารสาระในชีวิตถามตัวเองซะก่อนอยู่ตลอดมาเนี่ยรับใช้หลวงพ่อท่านใช้คำว่ารับใช้มารคิดให้ดีนะโยมนะท่านบอกรับใช้มารทั้งนั้นต้องขออภัยนะพูดความจริงนะเหมือนเราพิจารณาสภาวะธรรมเนี่ยให้มันเห็นตามที่เป็นจริงนะท่านว่ารับใช้มารรับใช้ยังไงไปทำงานให้เขาเกือบตายเขาให้เงินเดือนมาหน่อยหนึ่งดีใจเหนื่อยเกือบตายเลยเขาให้เงินเดือนมาหน่อยอย่าเขาเอากำไรไปกินแล้วพอมีครอบครัวอ้าวเงินเดือนนั่นแหละต้องมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียแล้วรับใช้เขาต่อไปอีกใช่ไหมแก่นสารสาระในตัวเองเนี่ยที่จะทำเพื่อตัวเองเนี่ยแค่กินอิ่มนอนหลับแล้วก็ไปทำงานนอกนั้นก็แบ่งให้ลูกเมียเขากินแต่ทีนี้คำว่ามารในหลวงพ่อไม่ได้หมายความว่ายักษ์มารอะไรไม่ใช่มารท่านหมายเอากิเลสมารมารคือกิเลสสังขารมาร
มารคือธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่มีชีวิตมีวิญญาณครองนี่เหมือนโยมเหมือนเรานี่แหละเขาเรียกว่าสังขารมารและสังขารมารนี้มีสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารสาระในความเป็นตัวตนเลยเดี๋ยวก็ตายหมดแล้วนี่นั่งนั่งสลอนนี่นั่งพูดอยู่นี่ก็ตายเหมือนกันนะคงไม่เกินอีก200ปีก็ตายแล้วนะใช่ไหมโยมนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันมีอะไรเป็นแก่นสารของเราไม่มีสักอย่างเดียวแล้วแก่นสารของเรามีไหมมีแต่เราทำหรือเปล่าเปล่าไม่ได้ทำอ่ะมัวไปรับใช้สังขารมารมันรับใช้ตัวเองไม่พอรับใช้ลูกรับใช้เมียหมดจากลูกเมียแล้วรับใช้ไปถึงหลานใช้เปล่าโยมใช่หรือเปล่าใช่เลี้ยงมันไปบางทีพ่อแม่มันมีลูกแล้วเอ้าตาเอาย่าเอายายอุ้มไปกระเตงไปเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้มันอีกแถมมันไม่มีเงินยังมันต้องเบียดเบียนควักเงินให้มันอีกนะอยู่นั่นแหละแล้วเราได้อะไรนั่นแหละสิ่งที่เราได้แล้วก็ตายจากกันไม่มีอะไรเลยฟังให้ดีนะอายุเป็นมนุษย์นี่น้อยนักน้อยเหมือนเราเห็นมดเห็นปลวกเทวดาก็เห็นเราน้อยนิดเดียวอายุเราเพียง 6-70โดยเฉลี่ยก็ไปกันแล้วนะที่จะเหลืออยู่ถึง70 80ขึ้นไป80 90น้อยเต็มทีเพราะฉะนั้นเรามีอะไรเป็นแก่นสารสาระในชีวิตถามตัวเองซะก่อนอยู่ตลอดมาเนี่ยรับใช้หลวงพ่อท่านใช้คำว่ารับใช้มารคิดให้ดีนะโยมนะท่านบอกรับใช้มารทั้งนั้นต้องขออภัยนะพูดความจริงเนี่ยเหมือนเราพิจารณาสภาวะธรรมนะให้มันเห็นตามที่เป็นจริงเนี่ยท่านว่ารับใช้มารรับใช้ยังไงไปทำงานให้เขาเกือบตายเขาให้เงินเดือนมาหน่อยหนึ่งดีใจดีใจเหนื่อยเกือบตายเลยเขาให้เงินเดือนมาหน่อยอย่าเขาเอากำไรไปกินแล้วพอมีครอบครัวอ้าวเงินเดือนนั่นแหละต้องมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียแล้วรับใช้เขาต่อไปอีกใช่ไหมแก่นสารสาระในตัวเองเนี่ย ที่จะทำเพื่อตัวเองเนี่ยแค่กินอิ่มนอนหลับแล้วก็ไปทำงานนอกนั้นก็แบ่งให้ลูกเมียเขากินแต่ทีนี้คำว่ามารในหลวงพ่อไม่ได้หมายความว่ายักษ์มารอะไรไม่ใช่มารท่านหมายเอากิเลสมารมารคือกิเลสสังขารมารมารคือธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่มีชีวิตมีวิญญาณครองนี่เหมือนโยมเหมือนเรานี่แหละเขาเรียกว่าสังขารมารและสังขารมารนี้มีสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารสาระในความเป็นตัวตนเลยเดี๋ยวก็ตายหมดแล้วนี่นั่งนั่งสลอนนี่นั่งพูดอยู่นี่ก็ตายเหมือนกันนะคงไม่เกินอีก200ปีก็ตายแล้วนะใช่ไหมโยมนั่นแหละเ
พราะฉะนั้นมันมีอะไรเป็นแก่นสารของเราไม่มีสักอย่างเดียวแล้วแก่นสารของเรามีไหมมีแต่เราทำหรือเปล่าเปล่าไม่ได้ทำอ่ะมัวไปรับใช้สังขารมารมันรับใช้ตัวเองไม่พอรับใช้ลูกรับใช้เมียหมดจากลูกเมียแล้วรับใช้ไปถึงหลานใช้เปล่าโยมใช่หรือเปล่าใช่เลี้ยงมันไปบางทีพ่อแม่มันมีลูกแล้วเอ้าตาเอาย่าเอายายอุ้มไปกระเตงไปเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้มันอีกแถมมันไม่มีเงินยังมันต้องเบียดเบียนควักเงินให้มันอีกนะอยู่นั่นแหละแล้วเราได้อะไรนั่นแหละสิ่งที่เราได้แล้วก็ตายจากกันไม่มีอะไรเลยถ้าทำคุณความดีก็ยังดีนะเป็นบุญเป็นกุศลบุญกุศลนั่นก็ส่งให้ไปเกิดไปเกิดด้วยอำนาจของคุณความดีตามระดับเช่นถ้าเราทำคุณความดีระดับมนุษยธรรมเราก็เกิดเป็นมนุษย์ถ้าเราทำความดีสูงขึ้นไประดับเทวธรรมเอาไปเกิดเป็นเทวดาถ้าทำความไม่ดีผิดศีลผิดธรรมผิดศีลผิดธรรมคุณโยมเอ้ยทำห้าข้อนั่นแหละที่รับศีลห้าข้อนะแต่ใครประพฤติผิดห้าข้อนั่นบ่อยๆแล้วไม่ต้องห่วงหรอกพระพุทธเจ้าท่านตรัสจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นที่หวังคนเราก่อนตายนะโยมนะเราทำอะไรมาทั้งหมดเลยตั้งแต่เกิดมาจนตายดีก็ตามชั่วก็ตามด้วยเจตนาความคิดอ่านดีหรือชั่วมันประทับไว้ในจิตสันดานถ้าในที่เราปฏิบัตินี่เรียกว่ามันประทับอยู่ในธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้เหมือนกับเทปอ่ะบันทึกไว้บันทึกไว้ทั้งเสียงทั้งภาพนะโยมทีนี้ก่อนตายเนี่ยโยมฟังให้ดีตรงนี้ก่อนตายทุกคนเหมือนกันหมดใจมันไปหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางเขาเรียกว่าจิตตกศูนย์นี่คนอื่นไม่มีเห็นนะมีเห็นหลวงพ่อวัดปากน้ำนี่แหละอาตมาว่าเห็นนี่ว่าของดีนะจิตมันตกศูนย์พอตกศูนย์แล้วคนเราก่อนจะตายเนี่ยไอ้ภาพเขาเรียกว่ากรรมนิมิตอารมณ์เคยทำดีก็ตามทำชั่วก็ตามมันมาปรากฏให้เห็นเป็นภาพนิมิตนะคนที่ทำความชั่วเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือผิดศีลผิดธรรมมามากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมากภาพนั้นมันก็ปรากฏคนที่เสพสุรายาเมาติดยาเสพติดภาพนั้นมันก็ปรากฏคนที่หมกมุ่นในกิเลสกามภาพเหล่านั้นมันก็มาปรากฏให้เห็นก่อนตายดีหรือชั่วมันปรากฏให้เห็นทั้งนั้นห้ามไม่ได้ด้วยพอใจมันเคลิ้มมันจะแล้วตาเหลือบนะตาเหลือบกลับนะไอ้ช่วงจะตายเนี่ยตามันเหลือบกลับเนี่ยจิตมันตกศูนย์เหมือนเด็กนอนหลับคุณโยมนี่ก็ไม่มีใครรู้นะหลวงพ่อวัดปากน้ำรู้คนเดียวนะโยมดูเด็กสิเวลาเด็กนอนหลับสนิทตามันหมุนกลับวิ๊กๆๆๆแปลงหลังเนี่ยเหมือนคนกำลังชักจะตายเนี่ยตาใจมันไปรวมอยู่โน่นเค้าเรียกจิตตกศูนย์เช่นเดียวกันกับคนกำลังจะตายจิตตกศูนย์ดวงตาหมุนกลับเหลือบๆนั่นแหละกรรมนิมิตอารมณ์จะปรากฏให้เห็นทีนี้ถ้าคนที่ทำบุญมากๆมีบริจาคทานรักษาศีลเจริญภาวนาเหมือนโยมมาทำบ่อยๆเข้ามันประทับอยู่ในใจพอก่อนจะตายภาพเหล่านี้มันปรากฏ
ภาพเหล่านี้เรียกว่ากรรมนิมิตอารมณ์คนที่เคยทำบุญทำทานเสียสละสร้างโบสถ์วิหารการเปรียญหรือว่าทำนุบำรุงกิจกรรมการเผยแพร่ธรรมะหรืออบรมธรรมะอย่างนี้เรียกว่าให้ทำเป็นทานแล้วก็เป็นการปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสามเณรรวมทั้งโยมเองด้วยภาพเหล่านี้มันจะมาปรากฏในลักษณะที่ดีหรือว่าถ้าคนที่ทำไม่ดีไอ้ภาพไม่ดีก็มาปรากฏให้เห็นทีนี้บางทีเราทำดีบ้างไม่ดีบ้างเดี๋ยวภาพดีก็ปรากฏเดี๋ยวภาพไม่ดีก็ปรากฏโยมฟังให้ดีตรงนี้สำคัญมากนะเพราะฉะนั้นใครทำความดีมากๆทีๆมันก็ปรากฏขึ้นบ่อยๆทีนี้อีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่ากรรมนิมิตอะคตินิมิตอารมณ์คตินิมิตอารมณ์นี่จะไปเกิดในภพภูมิใหม่เนี่ยจะไปเกิดในภพภูมิอะไรมันปรากฏให้เห็นเหมือนกันอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะปรากฏให้เห็นไอ้ตอนที่ตามันเหลือบๆกลับนะเช่นคนที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์ด้วยอำนาจคุณความดีในระดับมนุษยธรรมมันก็จะเห็นชิ้นเนื้อคือเห็นมดลูกมารดานั่นเองนี่คนที่จะไปเกิดเป็นเทวดาอาจจะเห็นราชรถมารับหรืออาจจะเห็นวิมานใสสว่างคนที่จะไปเกิดเป็นเปรตก็มักจะเห็นหุบเหวที่มันมืดคนที่จะไปเกิดเป็นสัตว์อิรฉานเช่นไปเกิดเป็นงูก็จะไปเห็นซอกหินซอกไอ้ที่งูมันอยู่ดังนี้เป็นต้นทีนี้คนเราเนี่ยด้วยอำนาจบุญกุศลหรือบาปอกุศลนี่มันบังคับเลยนะห้ามไม่ให้เห็นไม่ได้แรงกรรมเนี่ยก่อนตายเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นเป็นเหมือนกันหมดทีนี้ถ้าคนที่ทำคุณความดีทำบุญกุศลมามากโอ้เห็นแต่บุญกุศลของเราที่ทำจิตใจแช่มชื่นเรามีที่พึ่งแล้วเมื่อจิตใจแช่มชื่นบางทีเห็นคตินิมิตอารมณ์เช่นเห็นวิมานบางคนเห็นราชรถมาพูดไม่ได้แล้วโคม่าพวกโคม่าเนี่ยเห็นนะแต่โคม่าชนิดรู้ตัวนะไอ้โคม่าชนิดไม่รู้ตัวนั่นอีกประเภทหนึ่งนี่อย่างนี้เห็นแบบไหนก็แล้วแต่ละนะถ้าคนที่เห็นผลแห่งกรรมดีมันจะแช่มชื่นเบิกบานพระพุทธเจ้าท่านตรัสรับรองว่าจิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วสุขติเป็นที่หวังสุขติคือไปเกิดเป็นมนุษย์ถ้าทำความดีระดับมนุษยธรรมเทวโลกไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาและก็หรือพรหมโลกไปเกิดในเป็นพรหมทีนี้ทุกขติเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นที่หวังไปเกิดเป็นเปรตบ้างสัตว์นรกบ้างอสุรกายบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างตามกรรมนี่พระพุทธเจ้ารับรองคุณโยมให้เข้าใจไว้เถอะเพราะฉะนั้นเหตุนี้แหละตัวอาตมาเองและเพื่อนพระภิกษุที่เข้าใจในธรรมะดีแล้วแล้ววางภาระทางครอบครัวได้อย่างพระหนุ่มๆ นี่เมื่อเข้าใจหรือพอมีปัญญาเห็นสัจธรรมอย่างนี้ได้เขาก็เห็นคุณค่าว่ามาอยู่ศึกษาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญคุณความดีไปให้เต็มที่และก็ช่วยเผยแพร่ธรรมะสร้างพระในใจตนและก็ช่วยสร้างพระในใจผู้อื่นไป
เป็นบุญเป็นกุศลดีกว่าไปรับใช้มารเพราะว่ามารทั้งหลายไม่มีอะไรเป็นแก่นสารสาระในความเป็นตัวตนของใครของผู้ใดทั้งสิ้นใช่หรือเปล่าทรัพย์สมบัติโยมเอาไปได้ไหมฮะติดมือไปได้หรือเปล่าโยมนะเห็นแบมืออย่างเงี้ยใช่ไหมเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างเลยแถมยังอุตส่าห์หวงนะโยมนะแกๆอุ้ยหวงขี้เหนียวขอโทษทีนะเออขี้เหนียวนี่สำหรับส่วนใหญ่นะรวมทั้งญาติโยมของอาตมาด้วยเหมือนกันนะเก็บทรัพย์ไว้ให้ลูกหลานมันเราตายไปเปล่าๆมือแบอย่างนี้มือแบอย่างนี้ให้ลูกหลานมันไปเออนี่เราไม่ได้ทำอะไรที่เป็นแก่นสารสาระของเราเลยหรือทำน้อยเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความคิดอย่างเดียวกันด้วยปัญญาเห็นอย่างนี้จึงมาอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นเพื่อนพระภิกษุของอาตมาที่นี่นี่ท่านอาจารย์มหาประโมทมาอย่างในวันนี้มาป่ะมาแล้วมาต้อนรับใช่ไหมมาตอนแบ่งกลุ่มนะนั่นแหละตัวขาวๆนั่นคือรองเจ้าอาวาสนะแล้วก็เมื่อกี้นี่แหละผู้ช่วยเจ้าอาวาสเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ารองเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนี้หนุ่มทั้งนั้นเลยมีอาตมาคนเดียวแหละ72 ยังอุตส่าห์ว่า72ย่าง73แล้วแล้วก็มีเพื่อนที่พระภิกษุที่มีอายุเหมือนกันนี่นั่งนี่มี 2-3 รูปเท่านั้นแหละเป็นพระแก่ที่สุดในวัดนี้ผมงอกมีไม่กี่รูปหรอกโยมจะเห็นเพียงสักสองสามสักสามสี่รูปไม่ถึงมั้งสามรูปนอกนั้นหนุ่มหมดเลยนี่แหละคือที่มาของวัดนี้ทีนี้อาตมาก็บอกโยมล่ะว่าเมื่อโยมเข้าใจอย่างนี้โยมพิจารณาทีเดียวว่าพระหนุ่มและมีแก่บ้างอย่างอาตมาเนี่ยมองเห็นความจริงอยู่อย่างว่าการเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์นะโยมนะที่ว่าเป็นทุกข์โยมนึกตรงนี้หน่อยนึงตั้งใจฟังให้ดีโยมนึกง่ายๆประพฤติผิดศีล5ข้อนี่พระพุทธเจ้าตรัสใครประพฤติผิดศีลนี้บ่อยๆนะจิตใจเศร้าหมองทุกขติเป็นที่หวังแค่5ข้อเนี่ยยังไม่ขยายความออกนะเนี่ยถ้าขยายออกมามีอะไรอ่ะกายทุจริต3ได้แก่เจตนาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเจตนาลักช่อกบฏคดโกงหรือประกอบอาชีพทุจริตเจตนาประพฤติผิดในกามสำสอนในกิเลสกามไม่สำรวมในกามเจตนาเอานี่สามข้อแล้วแล้วก็อบายมุขอีกเช่นผู้หญิงเป็นนักเลงผู้ชายเป็นนักเลงผู้หญิงยุคใหม่นี่กำลังเต็มที่เลยโยมเอ๋ยลงหนังสือพิมพ์ไม่เว้นตะละวันเด็กตัวเท่าเมียงหากินไม่เป็นก็มีแฟนแล้วมีเพศสัมพันธ์แล้วและยังแถมมีความคิดต่อไปว่าถ้าใครไม่มีเพศสัมพันธ์นี่แสดงว่าแย่มากเฉยมันไปโน่นแล้วโยมหลุดโลกแล้วหลุดลงไปข้างล่างนู่นไปแล้วนี่เป็นนักเลงสุรายาเสพติดเป็นนักเลงการพนันติดเที่ยวกลางคืนเป็นต้นเหล่านี้เมื่อประพฤติถึงขั้นว่าติดหรือเป็นอาจินหรือบ่อยๆแล้วทุกขติเป็นที่หวังแน่นอนวจีทุจริตกล่าวคำเท็จกล่าวคำหยาบด่าทอยุให้รำตำให้รั่วพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระแล้วมโนทุจริตอีก3โลภจัดตัณหาราคะจัดโกรธจัดพยาบาทอาฆาตจองเวรหลงไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริง
นี่แหละเมื่อทำบ่อยๆเป็นบ่อยๆเข้าทุกขติเป็นที่หวังแน่นอนและโยมนึกดูสิว่ามีกี่คนที่ปลอดจากสิบข้อนี่หรือย่อลงมาเหลือห้าข้อเอาอย่างย่อนะอย่างย่อผิดศีลห้ามีกี่คนที่ปลอดจากศีลห้าแล้วนั่นแหละทุกขติเป็นที่หวังมันประทับอยู่ในจิตสันดานเพราะฉะนั้นโยมมาวันนี้ดีแล้วอาตมาก็เลยบอกโยมนึกเรื่องนี้ให้ดีนะนึกแล้วอย่าประมาทต่อไปนี่เราต้องทำเพื่อตัวเราเองแล้วที่พึ่งประเสริฐมีอะไรพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอนให้เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบละเว้นในทางไม่ดีให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมอย่าผิดศีลผิดธรรมแล้วก็ยังต้องทำใจให้เป็นสมาธิให้บริสุทธิ์ผ่องใสอยู่เสมอปัญญาถึงจะเกิดปัญญาถึงจะเกิดนี่มีกี่คนเนี่ยก่อนเข้ามาวัดนี้จะรู้ว่าเราแท้ๆมิใช่ตัวตนไม่มีแก่นสารสาระในความเป็นตัวตนบุคคลเราเขาของเราของเขาทรัพย์สินที่เราหามาได้ทั้งหมดมันก็เป็นของชั่วคราวที่เราได้จับจ่ายใช้สอยถ้าไม่จับจ่ายใช้สอยมันก็อยู่ในธนาคารหรืออยู่ในไหนมันก็นอนแองแมงอยู่นั่นน่ะพอตายไปมันก็ตามเรื่องของมันน่ะเนี่ยใครนึกได้บ้างแต่วันนี้อาตมาสอนแล้วทีนี้ทางที่จะขึ้นไปถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จนทำใจของเราให้เป็นพระมีพระในใจเราเนี่ยมันต้องถึงขั้นปฏิบัติศีลสมาธิปัญญามีในอยู่ในอริมักมีองค์แปดที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือเรียกว่าทางสายกลางนี่แหละมาเพียงมาปฏิบัติรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างนี้แหละเป็นทางตรงทางสูงนะประกอบด้วยทานกุศลเสียสละบริจาคบ้างเพื่อมาช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแต่ศีลกุศลภาวนากุศลเนี่ยมันนำไปสู่ความพ้นทุกข์นะให้เกิดพระในใจเราให้ถึงความสุขและพ้นทุกข์คือมรรคผลนิพพานแต่ถึงอย่างไรล่ะไปเดี๋ยวค่อยปฏิบัติไปค่อยๆรู้วันนี้มานิดเดียวเพิ่งมาแค่นี้เองเพราะฉะนั้นก็เอารู้เท่านี้ก่อนทำที่พึ่งของตนให้ได้ต่อไปนี้ตั้งใจเลยคุณโยมเอ๋ยเพราะเราจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้นะตอนนี้นับถอยหลังได้แล้วพวกเรานะนับถอยหลังได้แล้วอย่านับไปข้างหน้านะโยมถอยหลังได้แล้วรู้จักไม่นับถอยหลังเขานับอะไรเขานับอะไรนะเหมือนอย่างเขาจะยิงดาวเทียมเขานับ10 9 8 7พอถึง1เขายิงตุ้มขึ้นไปจะเราก็นับถอยหลังเหมือนกันนะนับถอยหลังเหมือนกันใครจะเอาอายุเท่าไหร่ก็นับเอากันแล้วกันแต่จะเอาสัก80ก็นับ80ลดลงมาเรื่อยเดี๋ยวนี้เหลือเท่าไหร่แล้วเหลือไม่กี่ปีถ้าใครจะเอา100ปีก็เอานับถอยหลังเอาเองนะแต่ว่ามันจะได้ตามนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะฉะนั้นแก่นสารสาระของความของเราเนี่ยคือที่พึ่งอันประเสริฐของเราคือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอย่างไรค่อยๆบอกค่อยๆทำความเข้าใจไปนะแต่ตอนนี้ช่วงนี้เอานิดนึงเท่านี้ให้เป็นที่ทราบว่าปฏิบัติทางนี้แหละเป็นทางให้พ้นทุกข์ให้ถึงบรมสุขได้ตลอดไปทุกภพทุกชาติเทียวแหละนะมันสูงขึ้นไปเรื่อยตามลำดับ